ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Astar 3RD ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND 5MX ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hcare 3RDงานประกาศรางวัลคนบันเทิงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีมณีเมฆลา2565ค่ำคืนวันเสาร์ที่20สิงหาคมที่ผ่านมาณอุลตร้าอารีนาศูนย์การค้าโชว์ดีซีพระราม9เป็นอีกหนึ่งวันเกียรติยศของวงการบันเทิงไทยกับงานประกาศรางวัลเกียรติยศมณีเมฆลาครั้งที่3ประจำปี2565จัดการดำเนินงานโดยคุณมานิตสมมาตรประธานผู้อำนวยการโครงการจัดงานประกาศรางวัลเกียรติยศมณีเมฆลาร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยซึ่งสมาคมเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกการจัดงานรางวัลบันเทิงไทยมานับตั้งแต่รางวัลพระราชทานพระสุรัตน์สวัสดีตุ๊กตาทองในภาพยนตร์ไทยและรางวัลเมฆลากับวงการโทรทัศน์ไทยซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2523นับถึงปัจจุบันก็เป็นรางวัลทางวงการโทรทัศน์รางวัลแรกและนับรวมอายุงานถึง42ปีโดยมีคุณชาตรีศรียาภัยเป็นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันซึ่งมีศิลปินดารานักแสดงนักร้องพิธีกรตลอดจนอินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์ตลอดจนผู้อยู่เบื้องหลังวงการบันเทิงไทยมาร่วมงานได้รับรางวัลมณีเมฆลาในครั้งนี้อย่างมากมายอาทิฉลองภักดีวิจิตรศิลปินแห่งชาติสวงสุดาชนลัมพีณัฐนนท์ชนลัมพีฤทธิ์ลือชาโจยี่บาซูเมธินีและมาร์คกิ่งพยมเสือธนพลจอยศิริลักษ์อ๋อมอัครพันธ์เคลี่ธนพัฒน์นุนิวชวรินกองทัพพีคฟรีมลาลิดาพัชนีจารุจินดาเจนิตเจนิสตาอาริธธนัสลักษ์พลอยชมพูก๊อฟโปสการ์ดวงเรดสปินเอกรังสิโรดนุ้ยเกษรินเก๋ไก๋สไลเดอร์ชินคิวเทอาจัมแมนแนมมี่โอปป้าทัชชี่สไปเอสพีดีวสุและพรีมาดาแสงสิงแก้วเอสุภชัยพลภูลพัฒน์ภูมิภูริพันธ์เจี๊ยบเชิญยิ้มมาชามาย่านริชชาใยไหมชินารดีอลิซาเบธเดซเลอร์ลีลานุชชัยด็อกเตอร์วิรินทิรานาทองบ่อจรัสสุภาพชายบุญจันทร์ธนพัฒน์ติรางกูลการเวลาเสาเรือนลิลดาลวีเลิศกีรสาหอมเสียงด็อกเตอร์วรรมศรีสุขเพ็ญจันทร์วงสมเพชรสำหรับรางวัลมณีเมฆลาจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงนายกชาตรีศรียาภัยและคุณมานิตสมมาตรประธานอำนวยการจัดงานคุณนังกูลอยู่บนประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ช่วงแรกในวันนี้นะครับแขกผู้มีเกียรติครับจะเป็นการประกาศรางวัลเกียรติยศรางวัลมณีเมฆลาประเภทบุคคลทั่วไปซึ่งจะมอบให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับทำคุณงามความดีบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์กับสังคมในด้านต่างๆเพื่อที่จะเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลเหล่านั้นนะครับสร้างความภาคภูมิใจให้กับแต่ละท่านและก็ครอบครัวบุคคลที่ได้รับรางวัลเกียรติยศในวันนี้นะครับจะได้มีขวัญกำลังใจในการสร้างสรรค์คุณงามความดีให้กับประเทศของเราต่อไปในอนาคตนะครับและในช่วงแรกนะครับผมขอกราบเรียนเชิญคุณอังกูลทิวอุบลประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานรางวัลมณีเมฆลาครั้งที่3ประจำปี2565ขึ้นกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติท่านครับเรียนเชิญครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านชาติศรียางไทยนะครับท่านนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้จัดงานเมฆลาแล้วก็มณีเมฆลานะครับต่อเนื่องมาจนครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับเพราะว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่ทรงเกียรตินะครับเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่นะครับผมดูจากในทีวีนะครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นจริงๆนะครับเพราะว่าข้างนอก
มีดารานักแสดงผู้มีเกียรติเยอะแยะเลยครับกำลังรอเข้ามานะครับวันนี้ถือว่าทุกท่านนะครับที่เราอยู่ในที่นี้เนี่ยเรามาร่วมแสดงความยินดีนะครับกับศิลปินดารารวมถึงท่านผู้บริหารนะครับผู้ทรงเกียรติที่ได้รับรางวัลมณีเมฆขลาเนี่ยผมถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่นะครับที่เรานะครับได้นะครับทำงานมาในระดับหนึ่งนะครับเราผ่านปัญหาต่างๆกว่าเราจะสำเร็จกว่าเราจะได้รับรางวัลนี้นะครับผมถือว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับก็นะครับขอกราบสวัสดีนะครับท่านผู้ทรงเกียรตินะครับทุกท่านเลยแล้วก็ศิลปินดารานะครับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็แขกทุกท่านนะครับยังไงแล้วเดี๋ยวมีประธานจัดงานนะครับจะขึ้นมากล่าวนะครับผมขออนุญาตแสดงความดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยครับขอแสดงความดีกับทุกท่านด้วยครับขอแสดงความดีให้กับคุณอังกูลด้วยนะครับลำดับต่อไปครับที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยของกลิ่นเจนพันธิการนะครับจากสำนักข่าววันนิวส์และช่องจีเอ็ม25ขอรับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงแรกนี้ครับงานของเราในวันนี้จะมีเป็น2ช่วงนะครับสำหรับช่วงแรกก็จะเป็นการประกาศรางวัลเกียรติยศสำหรับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแม็กซ์